ร์แฟนเพจ Facebook Benz Motor Mall ที่รักทุกๆคนเลยนะคะเน่งๆเองค่ะธิดาวงดำรงเวทขอมา Merry Christmas and Happy New Year กับทุกๆท่านเลยนะคะในวันนี้กับบรรยากาศคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ที่กำลังใกล้เข้ามาแล้วเรียกได้ว่าเหลืออีกแค่ไม่กี่วันแล้วแล้ววันนี้เนี่ยเน่งก็มาเจอกับทุกคนนะคะในไลฟ์แบบสดๆเรียลๆแบบนี้ที่ทุกคนสามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาทักทายถามคำถามแล้วก็พูดคุยกับเน่งแบบสดๆผ่านหน้าจอมือถือได้เลยจะคอยอ่านคอมเมนต์เลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะรถที่เราเอามานำเสนอให้กับทุกคนได้ทำความรู้จักแล้วก็สามารถจองขับกลับบ้านได้เลยเนี่ยก็คือ Benz Sport รุ่นที่สวยมากที่สุดรุ่นหนึ่งในใจเน่งเลยนะคะก็คือ E-Coupe Facelift นั่นเองนะคะคันนี้เนี่ยเป็น E200 นะคะ Coupe AMG ออกมาจากศูนย์ Benz Thailand เลขไมล์ของเขาเนี่ย 60,000 กิโลเท่านั้นกับเจ้าของเดียวจากห้างนะคะแบบกริบๆเลยทีเดียวใครได้ไปเนี่ยเรียกว่าโชคดีมากๆน่าใช้จริงๆนะคะสำหรับการซื้อไปขับในช่วงปีใหม่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเขาแบบสดๆกันเลยอย่าลืมใครมีคอมเมนต์หรือคำถามอะไรส่งกันเข้ามาได้เลยนะคะมาดูภายนอกกันก่อนเลยนะคะสำหรับ E-Coupe ค่ะเขาเป็น Benz Sport เต็มรูปแบบที่เรียกได้ว่าขับไปไหนคนต้องเหลียวมองแน่นอนไม่ว่าจะขับไปบนถนนขับไปเจอเพื่อนขับไปเจอญาติๆนะคะในช่วงปีใหม่ปีนี้รับรองญาติต้องว้าวอย่างแน่นอนค่ะแล้วคันนี้เนี่ยเป็น W207 Facelift นะคะซึ่งบอกเลยว่าเป็น Facelift ที่สวยมากดูไฟหน้าของเขาก่อนค่ะทุกคนมันมีดีเทลของความอลังการนะไม่ว่าจะเป็นทั้งเส้นไฟเบอร์ออปติกนะคะ2เส้นที่ยาวเคียงคู่กันจุดไฟ LED นะคะรวมถึงไฟกระดุกกระดิกตรงนี้เนี่ยซึ่งจริงๆเป็นชื่อเล่นของไฟ LED Intelligent Light System นะคะไฟอัจฉริยะตัวนี้ไม่ว่าบ้านคุณเนี่ยนะคะจะอยู่ที่ไหนหรือจะไปท่องเที่ยวจังหวัดไหนนะคะฉายไฟหน้าได้ไกลกว่าครึ่งกิโลเมตรเลยทีเดียวค่ะชุดแต่ง AMG ของเขาเนี่ยมีเอกลักษณ์มากๆนะคะด้วยความที่มีคิ้วโครเมียมทางด้านล่างที่เงาเวบตัดอยู่ทางด้านล่างนี้นะคะทำให้เป็น AMG ที่ดูดุดันมากๆคันนี้เขาใส่ล้อแม็กขอบ19แท้ๆ AMG มาด้วยทำให้ดูดุดันมากขึ้นไปอีกนะคะมีโลโก้ AMG หล่อๆเนี่ยติดอยู่ทางด้านข้างแล้วก็เป็นลาย Double Spoke 7นะคะเป็น7 Double Spokes นะคะที่ดูสปอร์ตตี้มากๆเลยไล่สายตามาทางด้านข้างเราจะเห็นเส้นสายนะคะความเฉียบคมของความเป็น MG Sport Package แล้วก็ อยู่บนเส้นสเกิร์ตนะคะที่ไล่มาจนถึงด้านหลังค่ะเอกลักษณ์ของความเป็นรถคูเป้เลยก็คือซิลูเอทของตัวรถนะคะที่มีความโค้งมนจากด้านหน้ามาจนด้านหลังมีความสปอร์ตตี้ทุกตารางนิ้วเลยทีเดียวนะคะด้านท้ายนะคะก็จะเป็น เส้นที่เฉียบคมนะคะแหลมออกมาแล้วก็จะมีไฟเบรกดวงที่3อยู่ด้านบนนี้นะคะแล้วก็ประดับด้วยแถบโครเมียมหล่อกันชนด้านล่างค่ะก็จะเป็นกันชน AMG ที่มีโครเมียมเงาแวบอยู่เหนือปลายท่อ AMG ที่โผล่ออกมาทั้ง2ด้านเลยนั่นเองด้านหลังของเรานะคะยังเปิดฝาท้ายได้ง่ายๆแล้วก็ใส่ของเข้าไปได้สะดวกมากๆด้านท้ายเนี่ยเรายังมีสลักสำหรับพับเบาะนะคะซึ่งถ้าเราปลดสลักเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะพับเบาะหลังแล้วก็ใส่สัมภาระเข้าไปยาวๆถึงชิดหลังเบาะคนขับได้เลยทีเดียวค่ะด้านหลังนี้ก็ยังมีกล้องถอยหรือว่า reversing camera อยู่ใต้มือจับเปิดฝากระโปรงอีกด้วยนะคะคราวนี้นิ้งจะพาทุกคนนะคะมาดูภายในกันว่าสีแดงจีเนี่ยมันตัดกับสีขาวแล้วสวยเซ็กซี่ขนาดไหนอารมณ์ตีเหมือนซานตาคลอสของเราวันนี้เลยทีเดียวค่ะเปิดประตูรถเข้าไปนะก่อนอื่นเราจะเห็นความเป็นกระจกเปลือยเวลาที่เราลดกระจกลงนะคะก็จะเป็นบอดี้ของประตูแบบชิวๆเลยนะคะพอมองเข้าไปข้างในโอ้โหความเป็น AMG Sport Package คือเด้งออกมาเลยทุกคนทั้งพวงมาลัย AMG นะคะที่เป็นขอบเป็น3ก้านด้านล่างจะเป็นปลายตัดนะคะพวงมาลัยจะเป็นโครเมียมที่ดูพรีเมียมมากๆแล้วตัวเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะซีดแดง Flamenco Red ค่ะซึ่งเป็นสีแดงที่ไม่ได้จี๊ดจ๊าดเหมือนเสื้อซามตี้ของเน่งนะคะแต่ว่าเป็นสีแดงเข้มๆที่เรียกได้ว่าทั้งดูแลรักษาง่ายแล้วก็มองนานก็ไม่เบื่อนะเรียกว่าดูได้ตลอดยาวๆไปเลยนะคะคันนี้เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในแล้วไปดูออปชั่นต่างๆพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะคะเรากำลังไลฟ์สดอยู่กับ E200 Coupe ซึ่งเรียกได้ว่าไม่ได้มีขายมานานสักเว้นระยะไปหลายเดือนเลยทีเดียวนะคือ
ไม่มีสวยๆก็ไม่ได้เอาเข้ามาทุกคนต้องรอสวยๆก่อนนะคะถึงได้เอาเข้ามาให้ทุกคนได้มาเป็นเจ้าของกันค่ะด้านบนค่ะสีดำนี้ไม่ได้มีไว้แบบป่วยการค่ะแต่มีไว้สำหรับเปิดได้นะคะเพราะว่าเป็นหลังคาแก้วพานโนรามิกรูฟที่สามารถเปิดได้แบบนี้แล้วเป็นบานใหญ่ค่ะทุกคนคนที่นั่งหลังก็สามารถจะชื่นชมทิวทัศน์ได้เลยคือไม่ได้รักแต่ด้านหน้านะรักผู้โดยสารที่นั่งข้างหลังด้วยนะคะทีมดีไซน์เขาบอกไว้อย่างนั้นนะคะด้านหน้านะคะจะเห็นว่ารูปทรงของเบาะเนี่ยเป็นรูปทรงเบาะทรงสปอร์ตเลยคือหัวหมอนกับตัวเบาะเนี่ยมันจะเชื่อมต่อกันค่ะแล้วก็เรียวยาวลงมาเป็นปีกเบาะอยู่ทางด้านล่างนะคะออปชันในตัวรถเนี่ยดีๆเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวหน้าจอขนาดใหญ่นะคะที่สามารถปรับได้แบบจอคอมมานด์ก็คือเล่นได้หมดเลยนะทั้งเนวิเกเตอร์นะคะใครที่ถนัดใช้เนวิเกเตอร์ในรถเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้นะคะหรือว่าจะเป็นวิดีโอค่ะใครที่ถนัดดูหนังนะคะใส่แผ่น DVD คาราโอเกะอะไรใดๆก็คือสามารถใส่ได้แล้วก็เชื่อมต่อออดิโอนะคะกับมือถือของเราก็ได้ด้วยนะคะเปิดเพลงใน YouTube เปิดเพลงในแอปสตรีมมิ่งต่างๆก็คือสามารถที่จะลิงก์เข้าโทรศัพท์ได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีการตกแต่งภายในดีๆอย่างเช่นนาฬิกาอนาล็อกตัวนี้ที่มีโลโก้ Mercedes-Benz อยู่นะนึกว่ามันให้ความรู้สึกถึงความมี heritage มีประวัติศาสตร์ของแบรนด์ Mercedes-Benz ได้อย่างดีมากๆนะคะรวมถึงตัวอลูมิเนียมทริมตัวนี้นะคะที่ทำเป็นลายเมชเอฟเฟคก็คือเป็นลายเหมือนตะข่ายนะคะดูมีมิติทำให้รถคันนี้ดูสปอร์ตมากขึ้นไปอีกค่ะในเรื่องของการขับขี่นะคะคันนี้เนี่ยก็มาด้วยเครื่อง 2,000 ซีซีเทอร์โบเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเครื่องเบนซินนะคะที่มีเทอร์โบบูสต์เพราะฉะนั้นสามารถที่จะมีตีนต้นได้แรงนะคะขับได้ทั้งในเมืองทั้งระหว่างจังหวัดนะคะก็เรียกว่าลงตัวมากๆในขณะที่ไม่กินน้ำมันมากจนเกินไปนะคะเพราะว่าซีซีเขาไม่ได้มากเลยนอกจากนั้นค่ะเลขไมล์ 67,963 กิโลเมตรเท่านั้นนะคะประวัติศูนย์ดีๆนะคะดูแลมาอย่างดีมากๆเราจะเห็นเลยว่าสภาพรถเนี่ยนะพวงมาลัยยังมีความด้านแมตนะคะใหม่แล้วก็สภาพโดยรวมในภายในรถนี่คือใหม่แล้วก็น่าเป็นเจ้าของมากๆนะคะเรียกได้ว่าใครที่หาเบนซ์สปอร์ตสักคันแต่ว่าขออารมณ์แบบใส่ของได้นิดนึงมีญาติมีเพื่อนไปด้วยได้หน่อยนึงนะคะคันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าตอบโจทย์แบบสุดๆกันไปเลยนะคะขอดูคอมเมนต์อ่านคอมเมนต์กันสักนิดนึงนะคะมีคนชมความเป็นชุดเรานิดนึงเนาะสวัสดีนะคะคุณวิทยาคุณธวัชชัยคุณจอยนะคะคุณบัลลังคุณขจรพงษ์นะคะขอบคุณมากๆเลยทุกคนที่ให้คำชมนะคะชุดที่เราอุตส่าห์ซื้อมาจาก Shopee นะคะชุดนี้เพื่อมาทักทายกับทุกคนในวันนี้โดยเฉพาะเลยนะคะจะใส่ชุดนี้ไปอีก 2-3 วันนะคะในไลฟ์จนกว่าจะพ้นช่วงคริสต์มาสนั่นเองค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะตัวรถเนี่ยฟังก์ชันอื่นๆก็ยังมีครบเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเบาะ Memory Package นะคะปาร์คเซนเซอร์รอบคันนะคะตัวไฟหน้าอัจฉริยะอย่างที่เล่าไปแล้วนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของโหมดการขับขี่ค่ะที่เลือกได้ตั้งแต่โหมด S นะคะก็คือ Sport นะคะ M ก็คือ Manual หรือว่า E ก็คือ Eco นั่นเองนะคะสำหรับโหมด M เนี่ยบางคนอาจจะสงสัยว่าค่ะยังไงเป็นเกียร์ธรรมดานะคะที่พวงมาลัยของเราจะมีเกียร์แป้นสำหรับทริปทรอนิกค่ะก็คือสามารถที่จะบวกเกียร์นะคะบวกลบเกียร์ชิฟต์เองได้แบบนี้เลยหรือว่าถ้าใครก็ชอบขับฟีลิ่งเกียร์ธรรมดานะคะ PIND ของเราเนี่ยก็จะเป็นก้านเกียร์ในระบบ Direct Select ที่อยู่หลังพวงมาลัยตัวนี้นั่นเองแล้วพอเวลาที่เราเข้าเกียร์ถอยนะคะภาพนะคะที่นะคะเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าได้อย่างง่ายดายเลยผ่านตัวมือจับตัวนี้นั่นเองนะคะด้านหลังของเราค่ะสามารถที่จะเข้าไปได้อย่างง่ายดายนะคะแบบไฟฟ้าแบบนี้เลื่อนให้ดูแบบนี้นะคะก็คือเพียงแค่เราพับตัวเบาะขึ้นค่ะเบาะก็จะฟึ๊บไปแบบนี้เลยแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปนั่งได้เลยถึง2ท่านด้วยกันนะคะหรือถ้าเกิดว่าไม่อยากที่จะนั่งนะคะจะใช้เป็นการใส่ขนสัมภาระแทนเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้เช่นกันค่ะเดี๋ยวจะพับเบาะให้ดูเลยนะคะเมื่อกี้เนี่ยข้างหลังนะคะเราได้ทำการปลดสลักไว้เรียบร้อยแล้วเราก็แค่เอื้อมเข้าไปแล้วก็พับเบาะอย่างง่ายดายแบบนี้นะคะก็จะได้พื้นที่เก็บของขนาดใหญ่เลยเพราะว่าอย่าลืมค่ะว่า E Coupe นะคะก็คือ E Class นั่นเองค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นพื้นที่ด้านหลังนะคะมีเล็กรูมที่ใหญ่พอสมควรเลยแล้วก็มีพื้นที่เก็บสัมภาระที่เรียกได้ว่าจุใจกันเลยทีเดียวสำหรับ Benz Sport นะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะได้รถไปขับนะคะในช่วงปีใหม่นะคะตอนนี้ยังทันอยู่ค่ะ
สามารถติดต่อเข้ามาหาเราได้เลยนะคะทั้งทาง LINE Official นะคะ LINE @พิมพ์เครื่องหมายแอดแล้วตามด้วยชื่อโชว์รูม Benz Motor Mall หรือว่าจะโทรหาเราก็ได้ค่ะที่0929245641นะคะหรือว่าอีกช่องทางนึงนะคะเพื่อเห็นรถเข้าใหม่ก่อนใครเลยสามารถกดเข้าร่วมกลุ่ม LINE Open Chat นะคะในนั้นมีเพื่อนสมาชิกมากกว่า 3,000 ท่านแล้วในนั้นจะมีอัปเดตรถเข้าใหม่ล้วนๆเลยไม่มีการคุยสัพเพเหระหรือว่าอะไรทั้งนั้นนะไม่ต้องกลัวลกแชทนะคะกดเข้าร่วมไว้เลยทำงานเหนื่อยๆตึ้งเห็นรถสวยๆเข้ามาเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยค่ะวันนี้เน้งๆธิดาวงดำรงเวชค่ะ CEO ของ Benz Motor Mall ต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะMerry Christmas and Happy New Year ทุกๆคนเลยค่ะสวัสดีค่ะอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเน้งนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด Subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เน้งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน้งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ